สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Motorbike and Travel นะครับช่องของพวกเรานะฮะวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง Suzuki V-Storm 1050 Desert Express นะครับรุ่นที่กำลังจะออกมาใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมแล้วมันออกมาทำไมมันดียังไงแล้วมันน่าขี่หรือเปล่าติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆไปเปิดตัวมาแล้วนะครับสำหรับ Suzuki V-Storm 1050 Desert Express นะครับก็เป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจมากนะฮะน่าจะเข้าไทยนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับก็อย่างที่พวกเราๆนะฮะรู้กันว่า Suzuki V-Storm 1050เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่น่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับออกมาเป็นnew model นะครับมาทดแทน V-Storm 1000นะครับก็ด้วยคอนเซปต์ของ V-Storm 1050เดิมนะครับจะเป็นคอนเซปต์ของการเดินทางแนวทัวริงแอดเวนเจอร์นะฮะล้อหน้าขนาด19นิ้วล้อหลัง17นิ้วนะครับซึ่งเหมาะกับการเดินทางไกลนะครับเป็นการเดินทางแบบเน้นทางดำนะครับ 70% ขึ้นไปนะครับแต่ว่าโมเดลใหม่นี้นะฮะ V-Storm 1050 Desert Express เนี่ยถูกปรับให้สามารถที่จะลุยแอดเวนเจอร์ได้ดีขึ้นนะครับโดยการปรับล้อหน้าเป็นขนาด21นิ้วนะครับล้อหลัง17นิ้วเท่าเดิมก็จะเห็นว่าตั้งใจมาชนกันกับ Honda Africa Twin เต็มๆเลยนะฮะในความคิดเห็นของผมเนี่ยรูปทรงนะครับ Suzuki V-Storm 1050เนี่ยสวยมากคลาสสิกอยู่แล้วนะครับเป็นทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวดาก้าของ Suzuki เองเลยนะครับพอมาใส่ล้อหน้า21เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูกันว่านอกจากล้อหน้า21เนี่ยเขาปรับอะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะขี่สนุกขึ้นเยอะเลยนะครับน่าจะลุยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รอลุ้นว่าการปรับล้อหน้าเป็น21แล้วเนี่ยมันจะสามารถเดินทางดำทางไกลระยะทางยาวๆได้ดีเหมือนเดิมตอนที่เป็นล้อ19หรือเปล่านะครับถ้า Suzuki สามารถที่จะเซตอัพเรื่องโช๊คนะครับดีๆนะฮะให้สามารถที่จะเดินทางดำได้ดีเหมือนกับล้อ19เดิมนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุยได้เยอะขึ้นด้วยความที่เป็นล้อ21เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับการเดินทางนะครับทั้งเดินทางไกลทั้งทางลุยเนี่ยเรียกว่าน่าซื้อมากๆเลยนะฮะอ่ะเราไปดูในรายละเอียดลึกๆกันว่าเขาปรับอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับคือปรับขนาดล้อหน้าเป็นขนาด21นิ้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับล้อหน้า21นิ้วเนี่ยมันเป็นสไตล์Adventure ชัดเจนเลยนะครับเป็นสไตล์เดียวกับ Honda Africa Twin Tenere 700นะครับ BM F850 GS นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งใจที่จะทำมาให้ลุยได้มากขึ้นแน่นอนนะครับจุดประสงค์หลักๆเลยนะฮะแต่ว่าล้อหลังเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วนะครับก็คือล้อเดิมชุดเดิมของเจ้า V-Storm 1050 XT นี่แหละนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะปรับล้อหน้าเป็น21นิ้วก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนชุดโช๊คหน้านะครับให้มีความสูงมากขึ้นนะครับระยะยุบที่มากขึ้นเพื่อที่จะเน้นการขี่ในแนวแอดเวนเจอร์ได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดนะจากรูปก็รูปทรงผมว่าดูสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้นจากการที่วงล้อหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความกว้างก็จะแคบลงนะครับตามสไตล์ของรถแอดเวนเจอร์นะครับ
เรียกว่าแทบจะเทียบเท่าแอฟริกาทวินเลยนะครับแต่แอฟริกาทวินเนี่ยล้อหลังเป็นขนาด18นิ้วเท่ากับรถแนว Enduro นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยซูซูกิก็ได้ทดสอบช่วงล่างนะครับอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะให้รถสามารถที่จะเอาไปลุยนะครับรองรับกับสภาพถนนที่เป็นฝุ่นเป็นทางลุยๆทางขรุขระได้ดีขึ้นนะครับก็มีการทดสอบปรับเทสช่วงล่างมาได้อย่างดีนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็รอลุ้นนะคือปรับล้อหน้าเป็น21เนี่ยลุยขึ้นได้ดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าขอให้ทางซูซูกิเนี่ยเซตช่วงล่างมาให้สามารถที่จะเดินทางดำได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยล้อหน้า21เนี่ยลุยได้ดีขึ้นแต่ว่าการเดินทางดำเนี่ยก็จะด้อยลงนะครับด้วยความที่ล้อหน้าวงล้อหน้าขนาดใหญ่ขึ้นทำให้และใหญ่ขึ้นและหน้าแคบน้อยลงนะทำให้เวลาขี่ทางไกลความเร็วสูงๆเนี่ย120 140เนี่ยมันจะมีอาการพลิ้วเล็กน้อยนะครับน่าจะเบานะครับนอกจากนั้นซูซูกิก็ยังได้ปรับระยะยุคของโชคหน้าเพิ่มขึ้นจาก V-Storm 1050เดิมเนี่ยเพิ่มระยะยุคขึ้นอีก10มิลนะครับสำหรับโชคหน้าแล้วก็โชคหลังเนี่ยเพิ่มระยะยุคขึ้นอีก9มิลนะครับก็จะเห็นได้ว่าพร้อมสำหรับการรองรับเส้นทางลุยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังปรับสวิงอาร์มหลังเป็นรูปแบบใหม่นะครับเพิ่มความยาวของสวิงอาร์มหลังขึ้นอีก 10% นะครับเน้นลุยแบบเต็มๆเลยนะครับชุดเบรกหน้าหลังยังใช้ชุดเดิมนะครับชุดเดิมกับ V-Storm 1050ซึ่งผมคิดว่าเบรกดีอยู่แล้วนะครับก็มาพร้อมกับเบรก ABS เหมือนเดิมนะครับวินชิลหน้าเนี่ยปรับให้เป็นขนาดเล็กลงนะครับเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการลุยมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็บวกมาให้กับการที่มันสามารถปรับ adjust ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับปรับ adjust ขึ้นลงได้นะครับแต่จุดด้อยอย่างหนึ่งก็คือมันต้องจอดรถก่อนนะครับเนื่องจากจุดปรับ windscreen เนี่ยอยู่ข้างหน้าต้องจอดรถปรับนะครับนอกจากนั้นเนี่ย Suzuki V-Storm 1050 DE นะครับก็มีการปรับเบาะให้มีความสูงลดลง20มิลนะครับเนื่องจากเพื่อให้รองรับกับโชคที่ระยะยุบเยอะขึ้นทั้งหน้าและหลังนะครับคือถ้าปรับโชคสูงขึ้นแล้วเบาะยังสูงเหมือนเดิมเนี่ยคนเอเชียอย่างเราน่าจะขี่ลำบากนะครับก็เลยปรับความหนาของเบาะให้บางลงนะครับซึ่งก็เป็นแนวที่รถแนวแอดเวนเจอร์นิยมที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยเบาะก็ยังค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับมีความกว้างแล้วก็น่าจะขี่ทางไกลได้ดีนะครับถ้าเทียบกับเทเนเล่700ของผมซึ่งเบาะบางมากนะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Suzuki V-Storm 1050 DE นะครับตัวใหม่ก็มีการปรับหน้าจอเป็น TFT แล้วนะครับจากตัว1050ตัวเก่านะครับก็อันนี้ได้ปรับทั้ง2ตัวเลยได้ปรับทั้ง1050 XT กับ DE นะครับปรับเป็นหน้าจอรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ใส่ระบบการขับขี่มาให้ปรับได้ง่ายขึ้นนะครับมีครูดคอนโทรลนะครับแทร็กชันคอนโทรลก็มาครบเลยนะฮะโมชั่นคอนโทรลช่วยในเรื่องการลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินก็มาด้วยนะครับมีฮิตกริปนะครับก็เป็นโหมดที่ช่วยในการขับขี่เดินทางไกลได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็ผมว่าตอบโจทย์การขี่เดินทางไกลนะคือระบบที่ใส่เข้ามาผมว่าเทียบเท่ากับแอฟริกาทวินตัว 1,100 ตัวใหม่นะครับสามารถที่จะชนกันได้แบบตรงๆเลยนะครับคราวนี้ก็รอเข้ามาแล้วก็ขอเทสขี่ซะหน่อยว่ามันเทียบเท่ากับแอฟริกาทวินได้จริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเหนือกว่านะครับแต่ด้วยหน้าตาเนี่ยผมยอมรับตรงๆว่าผมให้Suzuki V-Storm 1050เนี่ยสวยกว่านะครับมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็ลงตัวมากกว่าเจ้าแอฟริกาทวิน 1100 นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเรื่องความสวยงามเนี่ยมันวัดกันไม่ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ
เรื่องโหมดการขับขี่ก็เข้ามาตอบโจทย์เรื่องการเดินทางได้อย่างดีนะสามารถปรับได้จากที่แฮนด์เลยนะครับที่ประกับมือด้านซ้ายนะครับก็ออกแบบมาให้ปรับได้ง่ายนะครับแล้วก็แสดงผลบนหน้าจอ TFT ได้ชัดเจนนะครับการปรับเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับปรับโหมดต่างๆปรับ ABS นะครับปรับช่วงล่างปรับโช๊คเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับตอนนี้ก็อยากที่จะให้เข้ามาให้ทดสอบการขับขี่แล้วนะฮะในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบเครื่องยนต์ของ Suzuki V-Storm ทุกรุ่นเลยนะคือความคิดเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าเครื่องยนต์สูบ V เนี่ยมันมีความขี่สนุกมากกว่าเครื่องยนต์สูบเรียงนะครับของ Africa Twin นะฮะคือเครื่องยนต์สูบ V เนี่ยมันมีเสน่ห์ในเรื่องของเสียงของสูบนะครับเสียงของสูบเนี่ยดูแล้วแบบเท่นะก็จะคล้ายๆกับดูคาติที่เป็นสูบ L นะครับสูบ V ก็จะเสียงคล้ายๆกันนะครับเครื่องยนต์ยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับกับ V-Storm 1050XT นะครับก็คือเครื่องยนต์ขนาด 1037cc นะครับก็ยกเอาเครื่องยนต์เดิมมาใช้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าก็ดีอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ของ Suzuki เนี่ยทนทานนะฮะแล้วก็ขี่สนุกนะครับพละกำลังดีนะครับทั้งรอบต้นแล้วก็รอบปลายนะครับผมว่าจุดเด่นของมันคือรอบปลายสูบ V เนี่ยเดินได้ดีกว่าสูบเรียงนะฮะก็ทำให้เพิ่มความสนุกในการขับขี่ทางไกลได้ดีขึ้นนะครับก็คาดหวังว่าเรื่องของพละกำลังหรือเรื่องของการขับขี่เนี่ยจะขี่สนุกกว่าเจ้า Africa Twin 1100นะครับก็รอติดตามชมตอนที่รถจริงเข้ามาให้เทสนะครับนอกจากการปรับเรื่องเครื่องยนต์นะครับ Suzuki V-Storm 1050DE เนี่ยก็ปรับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะกับการขับขี่แนวแอดเวนเจอร์มากขึ้นนะครับเพิ่มความแข็งแรงของโซ่นะครับปรับระดับของคันเกียร์ให้สามารถยืนขี่ได้ง่ายขึ้นก็คือปรับระดับให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆที่เข้ามาช่วยก็ค่อนข้างเยอะนะซึ่งผมก็กลัวตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับรถที่เน้นเอาไปลุยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคอนเซ็ปต์ของเจ้า 1050DE เนี่ยคือทำให้ลุยเพิ่มได้มากขึ้นแล้วก็เดินทางไกลยังมีระบบไฟฟ้าต่างๆช่วยอยู่ซึ่งผมว่าก็เป็นข้อดีนะคือการที่ตัดระบบทุกอย่างออกไปหมดเลยเหมือนเจ้าเทเนเล่700เนี่ยมันทำให้มันไม่เหมาะกับการเอามาขี่เดินทางไกลจริงๆนะครับเพราะว่ามันขาดเรื่องของระบบช่วยต่างๆในการเดินทางดำนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของเทเนเล่700เขาชัดเจนนะคือเน้นออกมาลุยจริงๆอ่ะก็ตัดระบบไฟฟ้าออกหมดเลยนะครับเป็นแมนนวล นะครับก็โอเคก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่สำหรับเจ้าV-Storm 1050DE เนี่ยผมว่ามีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยก็ดีนะครับแต่ว่าขอให้เทสให้ทนทานหน่อยนะครับไม่ใช่ไปเจอทางฝุ่นทางขรุขระและระบบรวนเนี่ยก็คงไม่ไหวนะฮะด้วยรูปทรงของเจ้า 1050DE เนี่ยคือได้รับแรงบันดาลใจมาจาก DRZ นะครับซึ่งเป็นรถดาก้าของ Suzuki โดยตรงเลยนะครับรูปทรงผมต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับผ่านเลยผมให้ผ่านเลยด้วยรูปทรงนี้นะครับแล้วก็สีที่เอาเข้ามาเป็นตัวโชว์นะครับก็คือสีเหลืองนะครับซึ่งเหมาะกับรูปทรงมากนะครับวงล้อสีทองนะครับล้อซี่ลวดซึ่งเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับระบบไฟต่างๆนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็น LED ทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับดีมากๆอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต่างจาก V-Storm 1050XT เนี่ยก็คือตัวกันแคว้งที่มีขนาดใหญ่มาเลยนะครับมีขนาดใหญ่กว่านะครับป้องกันการกระแทกจากใต้ท้องได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแคชบาร์ก็คาดว่าจะมีมาให้เลยนะครับรวมถึงชุดแต่งต่างๆจากทาง Suzuki ที่มีมาให้พร้อมเลยนะครับแต่ว่าต้องซื้อเพิ่มนะผมเข้าใจว่าต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีชุด
ปี๊บนะครับชุดปี๊บพร้อมแหลกทั้งแหลกหลังแหลกข้างนะครับที่เป็นของซูซูกิโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งดูรูปทรงแล้วก็สวยลงตัวมากๆนะครับก็จะมีจุดที่ผมตินิดเดียวก็จะเป็นเรื่องท่อนะครับเรื่องท่อที่ผมว่ารูปทรงมันไม่ค่อยสวยนะครับก็ถ้าปรับเรื่องรูปทรงให้สวยขึ้นหน่อยนะครับมีลวดลายมีตัวอลูมิเนียมเข้ามาเป็นสีเงินหน่อยก็น่าจะสวยขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวรอรถจริงเข้ามานะครับแต่ในความคิดเห็นผมเนี่ยด้วยรูปทรงกับด้วยสเปคที่ออกมาที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ผมตั้งตารอนะครับผมคิดว่าดีแน่นอนนะครับด้วยล้อ21โชคที่เซตมาใหม่ระบบต่างๆที่ใส่เข้ามาผมเป็นคนหนึ่งนะที่เฝ้ารอนะครับถ้ารูปทรงหรือว่าระบบต่างๆดีเนี่ยก็อยากจะซื้อไว้เป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ Suzuki V-Storm 1050 Desert Express นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เฝ้าติดตาม Suzuki V-Storm มาตลอดนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ Suzuki V-Storm เป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปรับให้รถสามารถลุยได้มากขึ้นแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆสำหรับการติดตามรับชมตลอดทุกคลิปนะครับที่ผมทำมาก็หวังว่าทุกๆคลิปนะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้หรือแม้กระทั่งคลิปที่ไปขี่รถเที่ยวนะครับหรือไปขี่ลุยเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับการติดตามรับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการขับขี่นะครับเดินทางทุกเส้นทางปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไปตลอดด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ